เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งข่าวที่ก็เป็นข่าวคนใจร้ายอีกแล้วค่ะวางยาเบื่อสุนัขเนี่ยตายไปมากกว่า20ตัวนะคะหมดไปทั้งหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุนัขมีหลายพันบางแก้วก็มีชิสุราคาแพงก็มีเหมือนกันนะคะมีหลายตัวที่ตายไปนี่อย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะไม่เลือกเลยนะคะคนที่ใช้ Facebook ชื่อว่าอัครวิทย์วิริยะค่ะเขาโพสต์ข้อความบอกว่าช่วยกันสาบแช่งคนใจร้ายที่วางยาหมาตายกว่า20ตัวที่บ้านแม่ยื้อหมู่8ตำบลหนองไม้กองอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็โพสต์รูปสุนัขนอนตายเรียงรายเหมือนแบบสักครู่นี้นะคะทั้งสุนัขตัวเล็กตัวใหญ่ก็เลยมีคนเข้ามาสนใจกันแชร์กันต่อๆกันไปอย่างกว้างขวางผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบคุณอัครวิทย์นะคะซึ่งก็เป็นชายชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้พาไปดูจุดที่สุนัขเนี่ยถูกวางยาแล้วก็พาไปดูที่สวนมะนาวซึ่งมีการตอนกิ่งพันมะนาวตามต้นแล้วก็เชื่อว่าเคยถูกคนร้ายมาขโมยตัดกิ่งพันไปเป็นจำนวนมากแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนร้ายเนี่ยมาเบื่อสุนัขก่อนที่จะเข้ามาขโมยอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้ส่วนที่ร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็ต่างสันนิษฐานกันไปต่างๆนานานะคะก็สาบแช่งคนร้ายที่มาเบื่อสุนัขตายแล้วก็ยังมีกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันน้องหมาจรจัดกำแพงเพชรที่เขาก็เดินทางไปตรวจสอบแล้วก็สอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นต่างแสดงความโกรธแค้นคนร้ายค่ะโดยเฉพาะที่เบื่อหมาที่บางตัวเนี่ยก็กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยก็คาดว่าลูกๆในท้องก็คงจะตายหมดเหมือนกันนะคะถ้าเจ้าของสุนัขต้องการความช่วยเหลือก็ทางกลุ่มเนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะนำไปผ่าท้องเอาลูกที่ตายออกเพื่อรักษาชีวิตของแม่สุนัขเอาไว้นะคะก็ตั้งใจช่วยกันเต็มที่ค่ะซึ่งถ้าตำรวจจับตัวคนร้ายได้เนี่ยก็จะร่วมกันแจ้งความเอาผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและก็การจัดสวัสดิการสวัสดิภาพสัตว์นะคะพุทธศักราช2557ซึ่งก็มีโทษหนักด้วยจากนั้นเนี่ยคุณอัครวิทย์ได้พาไปดูหลุมฝังสุนัขที่บริเวณที่ทิ้งขยะหมู่บ้านด้วยนะคะที่ก็ฝังสุนัขไว้จำนวน7ตัวด้วยกันก็คนร้ายเนี่ยใช้รถไถมาไถแล้วก็ฝังกลบโดยสุนัขที่ตายไปอยู่รอบๆหมู่บ้านมีเจ้าของนับ10ตัวนะคะตายไปทั้งสิ้นกว่า20ตัวมีชาวบ้านคนนึงเนี่ยเห็นสุนัขแล้วก็บอกว่าคาบก้อนเนื้อติดกระดูกมาไม่ถึงนาทีก็ล้มลงแล้วก็มีอาการชักน้ำลายฟูมปากมีเลือดไหลออกมาทางปากแล้วก็จมูกของสุนัขนะคะชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรได้ทันเลยมีสุนัขของชาวบ้านหนึ่งคนบอกว่าหายไปแล้วก็มาเจอทีหลังบอกว่าพันถูกยาเบื่อแต่ว่าเขารีบตอกไข่ไก่3ฟองแล้วก็น้ำมันพืชกรอกปากพอ 2-3 ชั่วโมงผ่านมาอาการก็ดีขึ้นคือถือว่าเคราะห์ดีนะคะส่วนอย่างที่บอกคือคนร้ายเนี่ยน่าจะต้องการกิ่งมะนาวที่เขากำลังเพาะพันธุ์เอาไว้เพราะว่าตอนนี้บอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าไม่ควรทำแบบนี้ต้องแลกด้วยชีวิตขนาดนี้โหดร้ายนะคะเขาบอกว่าเกือบจะหมดหมู่บ้านกันเลยทีเดียวใช่นะ